ตายชุติมาย้อนเวลาได้ไม่คิดหย่าไม่คิดหย่านักการเมืองตายชุติมาอวดหุ่นแม่ลูกหนึ่งนานทีไม่เคยเห็นได้สิทธิ์เลี้ยงลูกคนละครึ่งตั้งแต่เลิกรากันไปอาจจะมีไม่บ่อยที่นักแสดงสาวตายชุติมาทีปนาถจะโพสต์รูปที่มีอดีตสามีทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์อยู่ร่วมเฟรมด้วยแต่ล่าสุดในวันจบการศึกษาชั้นอนุบาลของลูกสาวน้องพี่พิมพ์คุณแม่ตายก็ได้โพสต์ภาพพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกสุดอบอุ่นพร้อมกันนี้เจ้าตัวยังได้ระบุข้อความว่าจบแล้วจ้ามาม่าและป๊าป๊าจะคอยยินดีกับพี่พิมพ์ในทุกๆความสำเร็จหรือในวันที่หนูสะดุดล้มเราสองคนจะคอยอยู่ข้างๆจะอยู่ในทุกๆโมเมนต์ของลูกนะคะรักที่สุดก่อนหน้านี้สาวต่ายชุติมานั้นก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กลางรายการชื่อดังโดยได้พูดถึงอดีตสามีว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะสื่อสารพูดคุยกันให้มากกว่านี้ก่อนที่มันจะสายเกินไปเพราะที่ผ่านมาเราแก้ปัญหาโดยการตามเขาแล้วแต่เขาทุกอย่างและสาวต่ายชุติมานั้นได้กล่าวปิดท้ายถึงเรื่องกลับไปจูนกับสามีอีกครั้งโดยไม่ต้องหย่าเลิกคิดเรื่องนี้ไปนานแล้วตอนนี้คิดแค่อยากให้เป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกลูกมีความสุขมากเวลาจับมือมาม่าข้างหนึ่งจับมือพ่อข้างหนึ่งอยากมีวันนั้นให้ลูกอาทิตย์ละครั้งเป็น Family Day เพราะรู้สึกได้ว่าลูกดูมีความสุขมากที่ได้อยู่กับโมเมนต์นั้นเรื่องกีดกันไม่ให้เจอลูกนั้นถ้าจะกีดกันคงทำตั้งนานแล้วนี่มันผ่านมากี่เดือนแล้วครับสำหรับพี่พิมพ์สิ่งที่เป็นสิทธิ์ของเขาผมก็ไม่สามารถอธิบายแทนเขาได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่ส่งผลกระทบมากน้อยแก่เขาเพียงใดผมเป็นห่วงลูกมากที่สุดแต่เราก็ต้องยอมรับว่าพี่พิมพ์ได้รับพอสมควรอาจจะมีทั้งความเครียดความสับสนดังนั้นในฐานะพ่อผมก็ควรที่จะออกมาปกป้องลูกโดยที่เขาจะได้ไม่ต้องมารับกรรมที่เกิดจากพ่อแม่ผมก็เลยตัดสินใจฟ้องหย่าเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเพราะมันมีความจำเป็นจริงๆตามคำแนะนำของแพทย์ในการปกป้องลูกและขอรับสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตรกระทั่งมีการไต่สวนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยศาลตัดสินให้มีการหย่าขาดและให้สิทธิ์ผมเลี้ยงดูบุตรแต่เพียงผู้เดียวแต่ก็อย่างที่ผมบอกจนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่ได้มีการเซ็นใบหย่าผมขอพูดตรงนี้เลยว่าผมไม่ได้กีดกันเพราะผมก็อยากให้แม่เป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของพี่พิมพ์แต่ในเมื่อเราทั้งคู่ไม่สามารถกำหนดการเลี้ยงดูลูกให้มีเสถียรภาพได้ผมก็เลยต้องตัดสินใจรีสตาร์ทนับจากนี้ก็จะให้ยึดการตัดสินใจของลูกเป็นหลักถ้าเขาอยากไปอยู่ที่ไหนก็ให้เขาได้อยู่ที่นั่นส่วนเรื่องการวางแผนเลี้ยงดูลูกนั้นเราต้องวางแผนคู่กับเขาครับผมว่าคุณแม่เป็นส่วนสำคัญในชีวิตพี่พิมพ์ยังไงเขาก็ต้องมีส่วนในชีวิตพี่พิมพ์